เรียนการสอบกับพอร์ตแล้วเนี่ยอินเทอร์วิวมีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการสอบเข้ามหาลัยขอบอกเลยค่ะว่าสำคัญมากส่วนของเทคนิคการสัมภาษณ์หรือว่าเตรียมตัวสัมภาษณ์เลยก็คือพี่สอนก็จะไกด์ไลน์มาให้เราพูดสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นอยู่แล้วเราก็แค่ฝึกพูดทำให้เราพูดได้โฟลว์มากขึ้นเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรียนกับพี่สอนเราก็จะได้มีการมองอินเทอร์วิวตรงไหนที่ควรระวังตรงไหนที่เราควรปรับปรุงแก้ไขพี่สอนก็คือจะบอกให้หมดเลยสามารถจับจุดได้ง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อลิวนะคะเรียนจบมาจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีปัจจุบันเรียนอยู่ปี1คณะอินดาหรือว่าสถาปัตย์อินเตอร์จุฬาค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วก็ความพร้อมในการสอบเข้ามหาลัยค่ะทำไมถึงเลือกคณะนี้แบบเก่าใช่ไหมก็คือส่วนตัวเป็นคนชอบแบบว่าวาดรูปงานคราฟอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือเป็นงานอดิเรกอะไม่ค่อยหมดไฟไม่ค่อยเบื่อกับงานพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันก็อาจจะได้ทำงานเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนไม่ชอบท่องจำค่ะไม่ชอบพวกแบบไบโออะไรอย่างนี้ที่ต้องท่องจำเยอะๆก็เลยดูว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยคือคณะที่ใช่สำหรับตัวเราอีกอย่างเลยก็คืออินด้าจะเป็นคณะสถาปัตย์ที่สอนออกไปในแนวแบบด้วยความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะก็คือจะไม่โฟกัสการสร้างพวกบิวดิ้งอะไรอย่างนี้อย่างเดียวเป็นโฟกัสทางด้านดีไซน์ซึ่งส่วนตัวคิดว่าโอเคกับตรงนี้มากกว่าที่จะไปเรียนแบบว่าสถาปัตยกรรมไทยอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ค่อยถนัดค่ะพอมาดูวิชาในอินด้าแล้วก็รู้สึกแบบว่าสนใจมากๆเอาตรงๆเลยก็คือต้องเป็นอินด้าจุฬาเท่านั้นเป็นคณะแบบว่าหนึ่งในใจคณะเดียวค่ะในส่วนของคะแนนที่จะใช้ยื่นในคณะอินด้านะคะก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันอันแรกเลยก็คือภาษาอังกฤษอันที่2คือคณิตศาสตร์อันที่3ก็คือความถนัดทางด้านสถาปัตย์ในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆตัวเลือกมาให้เราเลือกสอบเนาะส่วนตัวเราเลือกสอบเป็น SAT ค่ะ SAT เวลาเรายื่นคะแนน SAT เนี่ยเราจะต้องยื่นคะแนน SAT วันเดียวกันคือมันจะมีอังกฤษกับคณิตใช่มั้ยถ้าสมมติว่าเราเลือกอังกฤษของวันนี้คณิต SAT เราก็จะต้องส่งของวันนั้นเหมือนกันซึ่ง SAT เขาก็จะมีหลายๆรอบให้เราเลือกสอบเนาะก็คือดูตารางวันไหนที่สะดวกก็ลงสอบได้สุดท้ายเลยก็คือความถนัดทางด้านสถาปัตย์ก็คือจะมีเป็น CUTAT CUTAT เนี่ยมันก็จะมีหลายๆพาร์ทแบ่งออกเป็นหลายๆพาร์ทบางส่วนก็อาจจะเป็น Isometry แล้วก็จะมีให้วาดแบบพวก Perspective อย่างนี้ซึ่งโจทย์ทั้งหมดของ CUTAT จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะการสอบกับพอร์ตแล้วเนี่ยอินเทอร์วิวมีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการสอบเข้ามหาลัยขอบอกเลยค่ะว่าสำคัญมากเพราะว่าอินเทอร์วิวเนี่ยเขานับเป็นประมาณ 25% หรือส่วนพอร์ตเนี่ยเขานับเป็น 10% การที่เราทำพอร์ตไปก็คือเป็นใบเบิกทางให้เราไปสู่อินเทอร์วิวเนาะพออินเทอร์วิวเนี่ยเขาก็จะถามเกี่ยวกับพอร์ตเราเนี่ยแหละว่าผลงานนี้ที่เราทำไปในพอร์ตเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่าให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานของเราที่เราได้ทำในพอร์ตในตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าอินเทอร์วิวมันจะสำคัญขนาดนั้นคิดว่าแค่ทำพอร์ตแล้วก็ไปอินเทอร์วิวเลยก็คงจะโอเคไม่ต้องเรียนแต่ว่าพอได้เห็นเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจหาที่เรียนออนไลน์ดีกว่าก็เลยลองเซิร์ชดูใน Google นะคะแล้วก็ตัดสินใจกดแล้วก็ทักพี่สอนไปตอนแรกก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจเรียนก็คือทักไปดูก่อนว่าโอเคไหมยังไงสุดท้ายก็เลยโอเคตัดสินใจเรียนดีกว่าค่ะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเลยบรรยากาศในการเรียนสัมภาษณ์นะคะก็คือแฮปปี้มากแล้วก็สนุกมากๆพี่ๆใจดีมากเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นเรียนออนไลน์ด้วยอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดกล้องเปิดไมค์แล้วก็พูดคุยเท่าไหร่แต่พอพี่ๆใจดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความกล้าในการเปิดไมค์คุยกับพี่ๆด้วยค่ะถ้าเรียนเป็นกลุ่มไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้พูดเรียนกับพี่สองคือได้พูดทุกคนได้ฝึกจริงๆแล้วก็การเรียนเป็นกลุ่มนะคะก็จะมีข้อดีอีกอย่างด้วยก็คือเราจะได้เมคเฟรนด์กับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันแล้วพอไปเจอกันในมหาลัยเนี่ยก็จะแบบโอ้คนนี้เรียนด้วยกันนี่นะเราเคยเจอกันตอนเรียนแล้วมีเพื่อนๆตอนเปิดเรียนใหม่ๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอได้มาเรียนกับพี่สร้อยพี่สอนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือรู้เลยว่าถ้าเราไม่ได้เรียนกับพี่สร้อยพี่สอนตั้งแต่แรกคือเราไม่รอดค่ะเพราะว่าเราเป็นคนท้ายๆที่เขาเรียกเลยอารมณ์ลองท้ายประมาณนั้นแต่ว่าคนสุดท้ายไม่มาก็คือเป็นคนสุดท้ายในวันนั้นประมาณนี้เลยแล้วกรรมการก็คือเหนื่อยจากการแบบว่าสัมภาษณ์เพื่อนๆเนาะมาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นการที่พี่สร้อยพี่สอนให้พวกทริคต่างๆในการพูดให้กรรมการแบบว่าเห็นว่าเราอยากเข้าที่นี่จริงๆแล้วก็เห็นว่าเราเป็นคนที่ใช่จริงๆเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสในการเข้าสูงขึ้นมากดีกว่าค่ะพอเทียบกับวันแรกที่เราเรียนอินเทอร์วิวเลยแล้วก็วันสุดท้ายที่เรียนเนี่ยเหมือนได้รับการอัปเกรดก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นในวันที่เราไปสอบสัมภาษณ์เนาะแล้วก็มีกำลังใจจากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆด้วยทำให้เราสามารถผ่านสัมภาษณ์เข้ามาในอินดาได้ของเทคนิคการสัมภาษณ์หรือว่าเตรียมตัวสัมภาษณ์เลยก็คือพูดแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเลยคือพี่สร้อยพี่สอนก็จะไกด์ไลน์มาให้เราพูดสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นอยู่แล้วเราก็แค่ฝึกพูดถ้าเราจำไปเป็นแบบไดอะล็อกคือเราจะเหมือนท่องให้กรรมการอย่างเงี้ยพี่สร้อยพี่สอนก็จะทำให้เราพูดได้โฟลว์มากขึ้นเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ทำให้เราแบบว่าลืมเพราะว่าถ้าเกิดเราท่องไปเนี่ยแล้วพอไปต่อหน้ากรรมการใช่ไหมถ้าเราลืมอันใดอันหนึ่งคือทุกอย่างพังทุกอย่างพังหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้เทคนิคของพี่สร้อยพี่สอนคือช่วยชีวิตมากจริงๆค่ะส่วนพวกทิปส์ในการทำพอร์ตอะไรพวกนี้ค่ะก็คือทำพอร์ตให้เป็นตัวเราเลยอะก็คือใส่ตัวเราเข้าไปในพอร์ตเลยเราอาจจะแบบว่าลิสต์มาก็ได้ว่าเราชอบอะไรบ้างคิดว่าเออสิ่งที่เราชอบอะมันจะเอาไปต่อยอดทำเป็นโปรเจกต์อะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาโปรเจกต์เนี่ยมาเรียบเรียงใส่ในพอร์ตเพราะว่าถ้าพอร์ตเป็นตัวเราแล้วเราได้อินสปิเรชันมาจากตัวเราเองมันก็จะง่ายกว่าในการพูดคุยกับคณะกรรมการตอนเราสอบสัมภาษณ์เนาะพอเป็นสิ่งที่เราชอบอะเราก็จะมีแพชชั่นในการพูดด้วยเราก็จะพูดได้ยาวๆ ไม่เป็นคำตอบสั้นๆอะไรประมาณนั้นเรียนกับพี่สร้อยพี่สอนเราก็จะได้มีการ mock interview ก็คือเป็น interview ก่อนที่เราจะไปสอบสัมภาษณ์จริงๆเนาะการ mock interview เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าตรงไหนที่ควรระวังตรงไหนที่เราควรปรับปรุงแก้ไขพี่สร้อยพี่สอนก็คือจะบอกให้หมดเลยแล้วพอไปวันจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ตื่นเต้นแหละแต่ว่าเราก็เคยผ่าน mock interview มาแล้วเนาะแล้วเราก็จะสามารถจับจุดได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนที่เราจะสอบแบบว่าสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมีช่วงที่แบบหมดไฟมีช่วงที่ท้อแท้กดดันมากๆเลยพี่สร้อยพี่สอนก็จะมีเป็นบูทแคมป์ก็คือเราก็จะไปรวมตัวกับเพื่อนๆที่เรียนสอบสัมภาษณ์ด้วยกันเนี่ยแหละแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีทิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ด้วยซึ่งสนุกมากเพื่อนๆไปกันเยอะมากได้ถ่ายรูปได้กินขนมอร่อยมากค่ะ การฮีลใจตัวเองก็คือทำสิ่งที่ตัวเองชอบพักผ่อนไปในตัวด้วยค่ะแบ่งเวลาเนาะแบบช่วงเวลานี้พักผ่อนหาอะไรทำอีกช่วงเวลาหนึ่งก็มาฝึกฝนอินเทอร์วิวแล้วก็อาจจะไปพักต่ออะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราไม่หมดกำลังใจเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปส่วนของวันจริงนะคะวันสอบจริงก็คือตื่นเต้นมากๆใจเต้นตึกตักเลย คือเขาก็จะมีให้สอบเป็นข้อเขียนก่อนเนาะคือเขาก็จะให้พื้นที่วาดรูปมาแล้วก็ให้พื้นที่เราในการเขียนบรรยายแล้วเขาก็จะให้จบมาให้เราวาดรูปแล้วก็ให้เราเขียนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำเราไปที่ห้องสัมภาษณ์ก็จะมีอาจารย์รออยู่ในนั้นทั้งหมด3คนซึ่งเขาก็จะแจ้งมาก่อนค่ะว่าอาจารย์3คนเป็นใครบ้างอะไรยังไงแบบนี้แล้วเขาก็เรียกเข้าไปทีละคนส่วนของวันประกาศผลสอบนะคะก็คือตื่นเต้นมากๆคือเขาประกาศผลช่วงประมาณวันศุกร์เนี้ยเราตื่นเต้นไปเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตื่นเต้นตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งตอนนั้นก็คือเขาประกาศผลมาทางเมลเนาะก็ดูโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เมลจะมาการประกาศผลเขาประกาศก่อนเวลาที่เขากำหนดไว้คือเขาจะกำหนดประกาศผลช่วงเวลาเท่านี้แล้วพอดีเมลมันเด้งมาก่อนช่วงเวลานั้นตอนแรกก็เปิดแบบงงๆคือตอนนั้น
อยู่ช่วงระหว่างคาบด้วยค่ะแล้วก็เปิดมาแบบงงๆแล้วก็อ่านดูว่าเอ้ยติดแล้วเพื่อนๆก็ดีใจกันแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นน่ารักดีทุกคนก็ร่วมยินดีด้วยความประทับใจที่เรียนกับพี่สร้อยพี่สอนนะคะก็คือสนุกมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆคือพี่ๆทำให้รู้ว่าบนทางเนี้ยเราไม่ได้เดินคนเดียวอ่ะยังมีพี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่คอยสนับสนุนเราอยู่แล้วก็การเรียนกับพี่สร้อยพี่สอนก็คือไม่ได้เหมือนครูกับนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบพี่สาวเรียนกับพี่สาวอารมณ์ประมาณนั้นคือพี่ๆหวังดีกับเราที่สุดแล้วก็อยากให้เราได้สอบติดคณะที่เราต้องการเนาะแต่พี่สร้อยพี่สอนนะน้องๆที่อยากเรียนคณะอินด้านะคะก็ยินดีด้วยเพราะว่ายิ่งน้องๆเจอตัวเองเร็วเท่าไหร่ยิ่งเตรียมตัวได้เร็วเท่านั้นแน่นอนว่าการเตรียมตัวเร็วเนี่ยมันดีสำหรับเราอยู่แล้วเนาะได้เลยก็คือหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆที่อยากเข้าคณะอินด้านะคะแล้วก็ฝาก IG พี่ไว้ข้างบนตรงนี้อินเสิร์ตทั้งว่าถามได้เลยว่าการเรียนเป็นยังไงบ้างจะได้ดูว่าน้องๆชอบคณะนี้ไหมและคณะนี้เป็นคณะที่ใช่สำหรับน้องๆใหม่ก็ทักมาถามกันได้ถ้าพี่ว่างพี่จะตอบให้นะสุดท้ายก็บ๊ายบายค่ะขอให้น้องๆทุกคนสอบเข้าคณะที่อยากเข้าได้นะ